DJ13นาฬิกา6นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แชทโชว์กับ DJ Oi ค่ะวันนี้พิเศษสุดๆไปเลยนะคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะกับลูกทุ่งไอดอลค่ะ3หนุ่มนะคะเขตสุรสิทธิ์นะคะน้องนุแล้วก็น้องนิวจากลูกทุ่งไอดอลจะมาพูดคุยกันนะคะพร้อมทั้งถ่ายทอดสดค่ะผ่านทางแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะเพลงนี้ลูกทุ่งไอดอลซีซั่นล่าสุดเลยซีซั่นที่3ค่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับน้องๆทั้ง3คนค่ะขยับตัวได้แล้วนะคะเสียงดีผมร้องเพลงนี้ผมร้องเอ็ดดี้เต้นได้ปะได้ครับสามเพลงช่วยเต้นโชว์หน่อยระวังนิวเต้นไปใครจะกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยเดี๋ยวขอกดแชร์ก่อนช่วยเต้นเรื่องประเทศเขยับตัวได้ไหมคะได้รู้สึกวันนี้หนาแน่นนะคะแน่นตัวพี่พยายามขยับทำตัวเล็กๆนะคะอันนี้ออยไม่ได้ตัวใหญ่นะคะเพื่อนนั่งใกล้กล้องเฉยๆนะคะกดแชร์ด้วยหรือยังกดแชร์หรือยังแชร์หรือยังแชร์หรือยังสวัสดีทุกคนมีคนบอกว่านุ้งเขตด้วยเขาเอ็นดูขนาดนั้นเลยเหรอนุ้งเขตน่ารักมากเลยอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนี่ยมันไม่เตือนไม่ยอมเตือนนะจะระดับฟ้าเป็นดาน้องๆสามารถที่จะแชทกับแฟนๆได้เลยนะคะแต่ว่าตอนเปิดไมค์ต้องปิดเสียงในโทรศัพท์เดี๋ยวมันจะตีกันเพลงนี้ใครแต่งนะจ๊ะใครแต่งพี่หนึ่งจ้ะพี่หนึ่งจักรวาลอ๋อพี่หนึ่งจักรวาลทีมพี่หนึ่งเป็นคนดูแลเดี๋ยวพี่แชร์ไป3ล้าน86เพจของบริษัทก่อนอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่น้องๆซีซั่น3เขาร้องหรือว่าเป็นพวกเราซีซั่น3ครับซีซั่น2จะเป็นอีเวอร์ชั่นนึงอันนี้ก็คือจะมีทำ MV ทุกปีเลยเปลี่ยนมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีหนุ่มมาด้วยวันนี้รู้สึกแบบไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะวันนี้เพราะว่าอิ่มอกอิ่มใจไปหมดเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดแชร์ให้กับน้องๆลูกทุ่งไอดอลด้วยนะคะน้องเขตน้องนุแล้วก็น้องนิวนะคะดีดีมันน้องนุน่ารักจังเลยไอ้ยะอะไรนะนุหน้าเดียวหรอหน้าเดียวเป็นหน้าเดียวอ่ะหน้านิ่งๆครับหน้านิ่งๆ นะคะอันนั้นเมื่อก่อนครับอยากให้เห็นเวอร์ชันอัปเดตแล้วคืออัปเดตแล้วนะคะวันนี้อัปเดตแล้วเป็น2หน้าครับคุณปักเป้านะคะสวัสดีเข้ามาคุณสตอรี่แม่อึ๋งนะคะกดแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะเขตถือกีตาร์มาด้วยนะคะวันนี้น้องเขตน่าจะมีมาโชว์แน่นอนนะคะผมมาดีดพินครับดีดพินเสียงพินตัวที่ต้องเขตจวดจวดใครเป็น FC ของใครบ้างคะเนี่ยพิมพ์มานิดนึงนะอยากรู้ว่าใครเป็น FC ของใครบ้าง FC น้องนิว FC น้องนุ FC น้องเขตหรือว่า FC DJ Oi DJ Oi ลูกทุ่งไอดอลซีซั่น4นี้ไปประกวดได้ไหมคะน้องมิ้นซีซั่น4เขารับอายุที่3ถึง30ปีพี่ออยได้อยู่ค่ะพี่ออยได้ค่ะมีที่27 27ประกวดได้ใช่ไหมเวทีลูกทุ่งไอดอลนะคะวันนี้ค่ะมาบุกที่90ลูกทุ่งรักไทยโอ้โหสุดๆไปเลยนะคะสำหรับแฟนๆที่ฟังทางวิทยุนะคะใครที่อยากจะชมนะคะสดๆตอนนี้ก็เข้าไปได้เลยที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับ3หนุ่มด้วยนะคะปรบมือต้อนรับนะสำหรับน้องๆทั้ง3คนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% นะโอ้โหวันนี้เนี่ยFacebook Live ก็คึกคักนะ FC ของทั้ง3หนุ่มเนี่ยก็เข้ามานะคะใครที่เป็น FC น้องเขตน้องนิวน้องนุนะคะพิมพ์มาเลยนะ FC เขต FC นิว FC นุ
นะคะ FC DJ Oi อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้น้องๆทั้ง3คนสวัสดีแล้วก็แนะนำตัวกันก่อนเริ่มที่น้องเขตศิลสิทธิ์กันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมเขตศิลสิทธิ์นะครับผมเป็นแชมป์ลูกทุ่งอัลตราชายคนแรกครับนี่นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะน้องเขตเป็นคนอุดรครับโอ้โหคนอุดรนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ปีนี้อายุ24ครับ24โอ้โหกำลังแบบว่าดีเลยนะอ่ะคนต่อมาค่ะสวัสดีครับผมนุลูกทุ่งไอดอลครับเป็นรองแชมป์ซีซั่น2ครับค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะน้องนุเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าน้องนุเนี่ยนะคะเป็นน้องนุหน้าเดียว จริงหรือเปล่าคะตอนนี้อัปเกรดแล้วครับอัปเกรดแล้วมีส่องหน้าตอนนี้มีส่องหน้าแล้วนะหยอกเล่นครับเออนะคะน้องนุอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ปีนี้22แล้วครับโอ้โหนะคะแหมรู้สึกว่าดีเจออยมีความสุขมากกับการจัดรายการในช่วงเวลานี้นะคะน้องนุเมื่อก่อนทำไมถึงหน้าเดียวล่ะคะทำไมเขาแซวอย่างนั้นคือปกติเป็นคนหน้านิ่งๆอยู่แล้วครับเป็นคนแบบเหมือนกับว่าแบบเป็นคนชอบขี้เมออะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดด้วยหรือเปล่าใช่ครับบวกด้วยเนาะไม่ค่อยพูดแต่เราเน้นไปทางร้องเพลงดีนะคะแต่ตอนนี้ก็พูดมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์กันนะคะว่าน้องนุเนี่ยนะคะจะพูดมากขึ้นหรือเปล่านะคะมาถึงน้องนิวกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะน้องนิวสวัสดีครับผมนิวลูกทุ่งไอดอลนะครับเป็นรองอันดับ2จากรายการลูกทุ่งไอดอลครับค่ะนะคะน้องนิวเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนสุราษฎร์ครับที่ไหนนะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์เป็นหนุ่มใต้นะคะวันนี้แหล่งใต้ได้เลยนะคะแหล่งได้แหล่งได้ครับผมมาครบเลยครับวันนี้อีสานสุพรรณใต้นี่นะคะแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วคะน้องนิวผมปีนี้23ครับ23ปีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะจากเวทีลูกทุ่งไอดอลนะมีคุณภาพอัดแน่นแน่นอนเพราะว่าเป็นเวทีที่บอกว่าโอ้โหค่อนข้างจะเคี่ยวใช่ไหมคะใช่ใช่ครับนะคะพี่ก๊อตจักรพันธ์เป็นพิธีกรในรายการด้วยนะคะออกอากาศทางช่อง7สีใช่เวลากี่โมงคะ18นาฬิกา25นาทีครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันนี้ก็จะมีถ่ายทอดเป็นEP 2ครับผมในรอบออดิชั่นนะคะก็ทั่วประเทศติดตามชมกันนะคะในรุ่นของพวกเรานี่คือเป็นซีซั่น2เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของการประกวดสนุกสนานหรือว่ามีความยากง่ายยังไงบ้างคะถ้าความสนุกสนานจะเกิดขึ้นในช่วงรอบร้อยคนแรกครับต้องถ่าย MV โอ้สนุกสนานเฮฮาหลังจากทราบกติกาคือต้องบอกว่าซิกเนเจอร์รายการนี้คือเขาจะไม่บอกอะไรเราเลยอ๋อเหรอคะใช่ครับเขาไม่นัดด้วยวันนี้ถ่ายเขาก็ไม่นัดนัดสักหน่อยนัดสักหน่อยดีกว่านัดนะคะก็จะประมาณพอร้อยคนเนี่ยก็คือเราจะต่างคนต่างที่มาสนุกสนานเฮฮาผู้ชายร้อยคนก็สนุกสนานกันไปแต่พอเริ่มเข้ากติกาการแข่งขันเขาจะเริ่มบอกเรารอบต่อรอบหรือบางทีเนี่ยเหมือนกำลังแข่งอยู่เขาก็ตะโกนออกมาเลยกติกาเปลี่ยนครับอ้าวหรอคะอย่างนี้เลยนะก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มเพิ่มความกดดันให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าไปครับแต่ว่ามันก็มีความสนุกสนานปนกันไปเพราะว่าเราอยู่กันแบบคนจำนวนมากค่ะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆกันเลยไหมคะน้องเขตร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบคะผมร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าตอนเด็กพ่อแม่จะเปิดเพลงให้ฟังและผมมีไอดอลก็คือพี่สาวของผมเองครับเพราะว่าพี่สาวผมเป็นนักร้องสายประกวดตั้งแต่เด็กเลยก็เลยซึมซับครับเพราะว่าเวลาไปประกวดพ่อแม่ก็จะพาเราไปด้วยเราก็จะได้ดูว่าพี่สาวประกวดเวทีนี้ชนะอย่างเงี้ยทำไมพ่อแม่ดูมีความสุขจังค่ะเราก็เลยแบบชื่นชอบในการร้องเพลงไปเลยก็เลยเดินตามรอยเท้าพี่สาวด้วยนะคะเพลงแรกที่น้องเขตไปประกวดตอนเด็กๆชื่อเพลงอะไรคะเพลงนี้ผมไม่ค่อยได้ประกวดนะครับอ้าวเหรอคะใช่ครับเป็นร้องคือไปสนุกไปตามเคล็ดลับอย่างเดียวเลยเวทีลูกทุ่งไอดอลนี่เวทีแรกเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่เวทีแรกแต่ว่าถือว่าเป็นเวทีที่เราประสบความสำเร็จนะได้เป็นแชมป์กันเลยทีเดียวนะคะส่วนน้องนิวล่ะคะครับผมก็เป็นเรียกว่าเดินทางสายกลางดีกว่าค่ะเกือบจะประกวดจ๋าแต่ก็ไม่ขนาดนั้นครับผมก็จะเป็นสายถ้าว่างก็ไปสะดวกทางไหนก็ไปสะดวกอะไรยังไงก็ไปจริงๆต้องเล่าเลยว่าก่อนจะมาประสบความสำเร็จที่รายการนี้ผมเพิ่งแข่งรายการนึงแล้วผมก็ตกรอบเลยซึ่งอีกเช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงเนี่ยคือวันออดิชั่นลูกทุ่งไอดอลวันสุดท้ายของซีซั่นนั้นผมก็ไม่ไปครับเฮิร์ทแม่ก็โทรมาตามบอกว่ามาหน่อยเถอะแม่โม้คนข้างบ้านไว้เนี่ยเดี๋ยวลูกจะมารายการนี้เดี๋ยวลูกจะออกช่อง7สีใช่ครับแม่ไม่ว่าอย่างงั้นเดี๋ยวลูกออกช่อง7ผมก็เลยตัดสินใจไปก็ไม่นึกว่ามันจะทะลุเข้ามาถึงรอบอะไรขนาดนี้เพราะว่าผมเคยดูรายการผ่านๆไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นแต่พอมันเริ่มลึกๆเนี่ยผมเริ่มศึกษาโอ้เรามีรายการแบบนี้อยู่ด้วยเว้ยใช่ครับนะคะก็เลยสนใจนะคะน้องนุล่ะคะของผมจะเริ่มตอนประมาณอายุ15 16นี่แหละครับแล้วก็ประกวดอย่างเดียวเลยประกวดจ๋าเลยครับแล้วก็ได้มาลูกทุ่งไอดอลก็
ติดรอบลึกเฉยเลยครับนี่นะคะคาดหวังตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่าเรามาถึงวันนี้เราจะต้องเข้ารอบลึกๆให้ได้ในตอนแรกเลยคาดหวังไหมคะเพราะว่ามีเพื่อนๆถึง100คนแล้ว100คนนี่ก็ดีงามกันทุกคนนะใช่ นะคิดไหมคะมีครับมีแอบหวังแค่ตอนแรกผมพวกเราไม่รู้เลยว่าปีนี้เอา4คนเพราะว่าซีซั่นแรกผู้หญิงเขาเปิดมา8พวกผมก็8คนดีกว่าเว้ย8คนจาก100ไม่น่าจะยากสักพักพอเราถึง8ประกาศเลยปุ๊บและ4คนสุดท้ายที่จะมีเพลงของซีซั่นนี้ก็เซอร์ไพรส์กันไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้า4เพราะว่า8คนเนี่ยคือคุณภาพหมดเลยครับแต่พอเข้ามาก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะน้องนุ๊กล่ะคะคิดมั้ยทีแรกไม่ได้จะมาสมัครนะครับก็แม่เหมือนกันครับแม่อยากให้มาสมัครก็เลยมาสมัครทิ้งไว้ดูก็ดันติดแล้วก็ได้ไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรนี้ก็มาถึงจนรอบ4คนสุดท้ายครับทีแรกว่าคิดว่าแค่ได้เข้าบ้านได้แบบเข้าไปในบ้านก็โอเคแล้วครับได้ไปฝึกได้ไปประสบการณ์นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะหาซื้อไม่ได้ด้วยนะคะสำหรับประสบการณ์ในเรื่องของการประกวดเวทีนี้เวทีประกวดนักร้องอะไรแบบนี้นะคะแต่ละเวทีก็จะมีแบบว่าจุดเด่นแตกต่างกันไปด้วยนะคะน้องเขตคิดว่าตัวเองจะได้แชมป์ไหมคะถ้าถามว่าคิดถามว่าคิดไหมก็ไม่ได้คิดครับแต่ถ้าถามว่าหวังไหมมันผมว่ามีความหวังมีความหวังครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะได้แชมป์นะคือเราหวังไว้ก่อนเพราะว่าผมก็เคยประกวดรายการทีวีมาเยอะเหมือนกันแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จเลยครับนี่ไงก็คือเป็นได้ดีที่สุดก็คือเข้าไปชิงล้านเข้าไปชิง1ล้านแต่แพ้มันก็เลยเป็นรายการน่าทำให้ผมเฮิร์ตมากผมร้องไห้เป็นอาทิตย์เพราะว่าคือมันคาดหวังไว้มากครับเพราะว่าถ้าสมมติเราชนะเนี่ยเราก็มีเงินไปช่วยครอบครัวอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราแบบเซ็งแล้วก็เฟลไปเลยแล้วพักการประกวดไปประมาณปีอะครับแล้วรายการเนี้ยมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งแกบอกว่าเขตเฮ้ยพี่ว่ารายการเนี้ยเหมาะกับอินมึงลองไปดูพี่เขาแบบนี้ผมก็คิดว่าโอเครายการเนี้ยถ้าผมยังไม่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นรายการสุดท้ายที่ผมจะประกวดนี่ไงคะนักร้องประกวดทุกคนต้องคิดแบบนี้พี่คนนั้นคือใครค่ะถ้าไม่มีพี่คนนั้นนะล้านหนึ่งไม่ผมก็น้องจริงๆเลยอยากรู้มากเป็นเราสองคนใช่ไหมถ้าพี่คนนั้นไม่สะกิดเกียรติล้านหนึ่งอ่ะเราสองคนนี่แหละนะคะนี่แหละค่ะส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยคนที่ได้เป็นแชมป์เนี่ยมักจะบอกว่าเนี่ยจะประกวดเวทีสุดท้ายละหรือว่านักร้องที่เขาดังๆอ่ะไม่เอาละจะไม่ทำละนี่ทำเพลงสุดท้ายละแล้วเพลงสุดท้ายนี่แหละดังใช่ครับเออนะน้องเพจก็คว้าเราลองมาทำเพลงสุดท้ายก่อนสรุปอายุยังน้อยเลยใจเย็นๆมันไม่ได้เสมอไปนะอ่ะน้องเขตพอคืนที่ตัวเองได้แชมป์นี่เป็นยังไงบ้างคืนนั้นกลับไปนอนหลับไหมร้องไห้เลยครับโอ้ร้องไห้เลยเฮ้ยนี่เราทำได้แล้วเหรอมันคือเราเหรอคือแบบไม่คิดไม่ฝันไม่คิดใช่ครับมันไม่คาดไม่ถึงอะเนาะใช่ครับคือตอนแรกถามว่าหวังไหมมันก็หวังไว้แต่พอวันหนึ่งที่มันได้มาจริงๆมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกอะคือมันเกินฝันมากกว่าค่ะแล้วแต่ละคนนี้ก็ได้มีซิงเกิลออกมาเป็นของตัวเองด้วยนะคะสำหรับน้องเขตชื่อเพลงให้ถามแน่ครับผมเป็นเพลงอีสานให้ถามแน่นะคะน้องนิวเหรอคะเป็นเพลงใต้ครับค่ะมั่นใจเขาค่อยไปครับนี่พี่ออยแอบไปดู MV แล้วล้อหล่อเนาะผมไม่มีแบงค์20เนาะหมอเป็นพระเอกมากเลยครับคนนี้หมอเป็นพระเอกเดี๋ยวผมจะเป็นคนขับรถให้พระเอกนั่นแหละเดี๋ยวผมไปเป็นแต่ว่ารายการเราดีนะครับน่ารักมากคือ MV ผมก็คือผมก็ขนน้องผมน้องนุ่งอะไรผมเอามาเล่นด้วยหมดเลยเล่นด้วยเลยนะคะใน MV ผมจะเห็นน้องด้วยค่ะน้องนุ๊กล่ะคะเพลงน้องนุ๊กเป็นคนภาคกลางแต่ว่าได้เพลงอีสานเป็นเพลงเร็วชื่อว่าเพลงบ่มีไผ่คุมมารุมโลดค่ะรู้สึกว่าแบบว่าดูใน MV แล้วก็ดูจะมีความสุขที่สุดแล้วนะคะอยากถ่ายสัก2วันนะสาวๆนี่ลุมร้อมตลอดเวลานะคะก็ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองตอนที่ประกวดนะคะได้คอมเมนต์จากกรรมการทุกๆคนกรรมการติเราในเรื่องไหนคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมจะโดนเรื่องถ้าเรื่องหน้าตาผมไม่ค่อยโดนอยู่แล้วน้องนิวนะคะอันนี้คือน้องนิวนะคะเออหยอกผมก็ยอมแหละครับผมจะโดนเรื่องผมก็งงครับผมมาประกวดร้องเพลงแต่ผมโดนติเรื่องร้องเพลงอ๋อเหรอคะใช่ครับผมจะเป็นพวกอารมณ์เดียวหน้าผมอารมณ์ 100% เลยแต่เสียงผมอยู่กับที่ใช่ผมจะโดนเรื่องประมาณนี้จะโดนเรื่องนี้เราก็นำข้อนี้มาแก้ไขตัวเองในรอบตัดสินน้องนิวนี่เลือกเพลงอะไรคะเป็นเพลงถ้ารอบตัดสินจะใช้เป็นเพลงซิงเกิลตัวเองครับแต่ว่ารอบที่เป็นมินิคอนเสิร์ตเนี่ยจะใช้เป็นเพลงใต้ของปายเอกชัยครับโอ้รู้สึกสนุกมากเลยนะคะตอนนั้นพี่ออยดูอยู่รู้สึกว่าจะเป็นเพลงอะไรนะล่องใต้ใช่ครับนะคะดูอยู่เนี่ยเป็น FC อยู่ขอบคุณครับนะคะส่วนน้องนุ๊กล่ะคะ
โดนกรรมการดุเรื่องอะไรเป็นพิเศษของหนูก็จะเป็นเรื่องการเต้นแล้วก็การร้องด้วยครับค่ะก็คือตอนเข้าไปในรายการก็คือเต้นไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นคนที่จำอะไรช้าๆครับค่ะก็เลยแบบโดนติเรื่องนี้บ่อยก็มีจะเป็นคนจะมีพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องร้องก็ร้องแข็งไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสองเรื่องนี้อ๋อนะคะน้องเขตเหรอคะโดนเรื่องอะไรคะคนนี้ถ้าเป็นเรื่องเต้นของนุ๊กต้องถามคนนี้คนนี้คือของผมนี่เต้นของผมนี่คือทั้งบุคลิกเลยครับบุคลิกผมจะเป็นคนที่หลังคอมมากตอนแรกคือมันไม่มีความสง่าเลยครับคือบุคลิกบนเวทีผมแทบไม่ผ่านเลยค่ะคือจะโดนบุคลิกอ่ะการเต้นเนี่ยจะโดนหนักมากค่ะส่วนการร้องก็นิดๆหน่อยคนนี้เขาการร้องเขาเฉียบแต่ว่าพี่ออยได้ฟังน้องเขตร้องเพลงอีหล่าใช่ไหมใช่ไหมอีหล่าเอ๋ยนี่โอ้โหร้องดีมากเลยนะคะเออนะคะน้องๆที่ร้องได้วันเดียวครับร้องได้แค่วันนั้นวันหลังก็ร้องไม่ได้แล้วน้องๆที่ชมรายการอยู่นะคะที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่นะบางทีเนี่ยอาจจะแบบได้กำลังใจนะเพราะว่าพี่ๆทั้ง3คนเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ก็ต่างมีข้อเสียเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะแบบเพอร์เฟกต์มากนะแต่ว่านำข้อเสียที่คณะกรรมการเนี่ยเขาติชมมาปรับปรุงมาแก้ไขจนมาถึงวันนี้ได้นี่ก็ถือได้ว่าน้องๆก็ต้องอย่าท้อถอยมีพี่ๆเป็นตัวอย่างเป็นลูกทุ่งไอดอลเออนะคะอ่ะน้องเขตถือกีตาร์มานานแล้วค่ะพร้อมไหมคะวันนี้จะมาโชว์เพลงอะไรคะน้องเขตซิงเกิลของตัวเองเลยครับค่ะสักหนึ่งฮุกเนาะได้เลยค่ะใครที่ชมอยู่นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ร้องเหรอไม่ร้องด้วยเหรอต้องร้องคนเดียวใช่ไปหนึ่งสองสามไปถามแน่เจ้าบอกแค่แค่กันเลยแม่นบอกให้อายถามสัตว์ทองไอ้คำว่าพอเจ้าสิพอเมื่อใดให้ถามแน่คนจังเจ้านั้นมีบ่หัวใจสิเลิกกันก็ได้บอกกันแน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีอยู่บ่ประมาณนี้ครับผมโอ้โหนะคะก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันเลยดีกว่าเนาะไข่ถามแน่นะคะเขตศิลสิทธิ์นะคะแล้วก็น้องเขตมีคิวจะไปขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยวันที่อาทิตย์ที่5เมษายนนะคะเดี๋ยวบอก FC ไว้เลยนะคะว่าไปเชียร์กันได้นะคะเพลงนี้ได้ฟังสดๆบนเวทีลูกทุ่งสแควร์อย่างแน่นอนค่ะไข่ถามแน่เพลงดีเนาะนักร้องไม่น่ารีบเลยไม่น่ารีบเดี๋ยวเรามีคำถามอะไรจะถามแฟนๆจ๊ะมีเสื้อมาแจกโชว์เสื้อนิดนึงโชว์เสื้อนิดนึงพี่กาผมทาง Facebook Live นะคะเดี๋ยวจะมีการแจกเสื้อนะคะ3รางวัลด้วยกันนะคะน้องเขต1รางวัลน้องเขตถามอะไรดีจ๊ะขอคนละ1ใช่แล้วครับใช่ใครอยากจะได้รางวัลเป็นเสื้อคุณวิลาวันบอกเพราะมากจะเขตนะคะขอบคุณนะครับคุณกำแพงซาบุรีรัมย์นะคะบอกว่าเพราะนะคะคุณปักเป้าบอก5เมษายนนี้เย้ๆๆนี่กอดก่อนสัญญานี่ถ้าต้องการเสื้อทุกตัวนะคะจะผ่านการกอดจากกอดแล้วนะครับแน่โทรบอกแค่แค่กันเลยมันมองโอ้ยเสียงดีจังเลยอ่ะถามอะไรดีน้องเขตถามอะไรดีคะซิงเกิลของผมค่ะซิงเกิลของผมนะครับคำถามนี้ดีนะให้ถามแน่ตกเลยเอาใหม่เนี่ยเหรอซิงเกิลแรกของผมนะครับผมซิงเกิลดีๆนะยังไม่ได้ถามเราไม่คมเลยไม่คมปั๊บปั๊บเลยสาวถามเลยถามเลยซิงเกิลแรกของผมนะครับผมที่เป็นตัว MV นะครับผมปล่อยวันที่เท่าไหร่ครับผมวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรจะยากไหมอะเขตได้อยู่นะได้อยู่ครับวันที่เดือนปีที่ปล่อยซิงเกิลให้ถามแน่นะคะใครตอบได้ถูกต้องเดี๋ยวให้น้องเขตสุ่มให้คนแรกมันจะดูยากสุ่มไปเลยดีกว่าสุ่มเลยใช่ไหมครับใช่ใช่นี่เสื้อลูกทุ่งไอดอลนะคะเดี๋ยวให้น้องเกตน้องเขตน้องเขตคือใครน้องเขตกอดไว้จะบอกน้องเขตกอดเอาไว้นะคะส่วนน้องนิวนะคะถามว่าอะไรดีคะผมถามเกี่ยวกับรายการดีกว่าว่าทีนี้เราจะมีรายการนะครับฉายเป็น EP ที่2นะครับกับลูกทุ่งไอดอลนะครับซีซั่นนี้เป็นการแข่งขันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
ผมจะถามว่าถามดีนะครับยังเลยครับคอมเมนเตอร์ที่เพิ่งมาในซีซั่นนี้เป็นครั้งแรกคือใครเอ่ยโอ้คอมเมนเตอร์นะที่เพิ่งมาใหม่ในซีซั่นนี้นะครับเป็นครั้งแรกเขานะตัด2ให้หวยไม่ให้บอกไม่บอกไม่บอกเราบอกง่ายเลยนี่อะไรอ่ะเป็นรายการจริงๆเหรอกรรมการชื่อกันไกลเหรอฮะไม่หรอกพามผ่านใบนึงนะใบนิดนึงใช่มั้ยใบนิดนึงเป็นคนที่มีเพลงดังมากๆครับผมค่ะอดีตเคยไว้ผมหน้าม้าด้วยโอ้ถ้าตอบพี่จินตลาผมงอนพี่จินตลาพูดละอันนั้นไม่ใช่อดีตสิอสอนย่อตอครับผมตอพี่ตุ๊กตาตุ๊กตาพี่ตั๊กตุ่นพี่ตั๊กกระตุ่นโอ้ใกล้แล้วพี่ตั๊กกระตุ่นล้ำเนื้อไปเลยครับผมว่าเฉลยเถอะถ้าพูดขนาดนี้เดี๋ยวให้น้องเขียนฝากเพลงนี้แป๊บนึงน้องตั๊กตั๊กกระตุ่นตั๊กกระตุ่นโอ้โหเสียงดีจริงๆนะคะให้ถามแน่จากเขตสุรสิทธิ์นะคะน้องเขตฝากซิงเกิลนี้กับแฟนๆนิดนึงค่ะก็ขอฝากซิงเกิลแรกของผมไว้ด้วยนะครับผมชื่อซิงเกิลว่าให้ถามแน่ครับเป็นเพลงสไตล์อีสานสไตล์ผู้บ่าวแท้บ้านอกหักนะครับแต่ MV จะฉีกมากเลยอยากให้ไปดูกันครับผมที่ช่อง YouTubeSense Entertainment ครับค่ะมีคำถามด้วยแจกเสื้อลูกทุ่งไอดอล1ตัวนะคะจากน้องเขตนะคะเสื้อตัวนี้น้องเขตได้กอดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแพ้เชื้อโควิดไปเรียบร้อยแล้วครับนะถามว่าซิงเกิลนี้ของน้องเขตเนี่ยนะคะปล่อยไปวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะคะใครดูแล้วรีบเข้าไปที่ Facebook Live ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็รีบตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพักโฆษณาสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมานะพร้อมกับเพลงของน้องนิวแล้วก็น้องนุนะคะเดี๋ยวได้คุยกันทุกคนเลยค่ะของน้องนิวเพลงมั่นใจเขาแล้วค่อยไปดูคอมเมนต์กันก่อนน้องนิวก็ถามถึงกรรมการไปเรียบร้อยน้องนุถามว่าอะไรดีจ๊ะของนุก็ดีนะคำถามอ่ะยังเลยเหรอเล่นหรอปังปังปังสักหน่อยนึงค่ะของนุเอาเป็นวันเหมือนพี่เขตก็ได้ครับวันนะของนุปล่อยเดือนกุมภาแต่ว่าเป็นวันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์วันไปเลยครับผมเอาไปเลยเอ๊ะอันนี้สงสัยจะได้คำถามนะเป็นคำถามไหมคำตอบออกไปแล้วอ่ะ14กุมภาพันธ์ใช่ใช่เหรอเปลี่ยนคำก็มันเป็นใบ้ไม่ได้มันอาจจะเป็นวันตุ๊ดใครจะไปรู้มันอาจจะเป็นวันที่29ก็ได้นะผู้อำนวยการฝ่ายหญิงที่มาครั้งแรกผู้อำนวยการฝ่ายหญิงที่มาครั้งแรกค่ะถามค่ะถามเลยนะฮะเอาให้จบให้จบจะถามว่าผู้อำนวยการฝ่ายหญิงนะครับที่มาครั้งแรกในรายการลูกทุ่งไอดอลครับคือใครค่ะมีใบไหมคะอักษรนำคือฟอโอ้ยช่วงนี้หน้าร้อนเนาะพี่ฟ้าเมื่อไหร่จะเอาเลยเมื่อไหร่ยังไม่ได้ตอบเลยเมื่อไหร่จะตกน้ำเนี่ยเมื่อไหร่จะตกมีคนแต่เห็นมีคนตอบได้ใบไปแล้วอ่ะใบนะใครอยากได้เสื้อนะจากอ้อมกอดของหนุ่มๆนะคะตอบมาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะมีคนตอบมาแล้วพี่ฝนธนสุนทรนี่ถูกไหมคะถูกค่ะเฉลยเร็วมากเฉลยเลยเดี๋ยวเราต้องสุ่มเอานะคะส่วนกรรมการที่เพิ่มมาคือพี่ตั๊กกระแตโอ้โหก็รู้กันเยอะนะติดตามชมกันเยอะนะคะวันที่เดือนปีที่ปล่อยซิงเกิลของเขตคือ10มกราคม63ถูกมั้ยจ๊ะถูกไหมถ้าเขียนบอกเขียนบอกจำไม่ได้นี่ฮานะจำไม่ได้เอาหรอจำไม่ได้ครับครบ10มกราตอบกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะคะตอบถูกตอนนี้ใครรู้คำตอบแล้วก็ตอบได้นะคะเดี๋ยวมาสุ่มแจกกันเลยนะน้องนิวกับน้องนุจะโชว์กีตาร์บ้างไหมอ่ะจัดเลยครับหรืออยากจะโชว์ร้องสดร้องสดดีกว่าเออนิวไม่ไม่นิวบอกเลยหรือว่าพี่เกียรติดีเลยผมเนี่ยขอบคุณมากเอาไงดีจะโชว์ผมจะโชว์กีตาร์ต่อไปนิวจะโชว์กีตาร์ครับผมโชว์กีตาร์1 2 3มั่นใจเขาแล้วค่อยบอกละมีตรงนี้ล่ะค่ะเราภาคภูมิใจในตัวคุณมากๆนะคะโชว์กีตาร์ครับชัดเจนมั้ยครับเมื่อกี้ไม่เสียเลยพี่เป็กกี้เป็นกรรมการรายการนี้เดี๋ยวเราจะมีถามนะคะเดี๋ยวรอทวิทยุนิดนึงถึงแบบไปแคสการแสดงมาด้วยใช่ไหมต้องคุยกับน้องนิวก่อนเรื่องเพลง
มาแล้วมาแล้วอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจออยค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% นะคะพร้อมกับน้องๆจากลูกทุ่งไอดอลนะคะซีซั่นที่2ค่ะน้องเขตศิรสิทธิ์นะคะน้องนิวแล้วก็น้องนุนั่นเองเมื่อสักครู่ได้ฟังเพลงของเขตไปแล้วให้ถามแน่นะคะมาถึงนิวบ้างนะคะนิวนี่ก็คือเพลงที่ออกมาชื่อมั่นใจเขาค่อยไปครับค่ะเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ยากง่ายขนาดไหนคะเป็นเพลงที่ไม่ได้ยากครับผมแต่ว่าไม่ได้ยากเรื่องร้องจะไปยากเรื่องอารมณ์ใช่ครับเพราะว่าผมหลังจากอัดเพลงเสร็จเนี่ยได้มารู้ทีหลังว่าเราต้องเล่น MV เองนะใช่ครับตอนแรกอะผมคิดว่าผมคงแค่ไปยืนแหละแล้วก็มีพระเอกนางเอกมาแต่ผู้กำกับบอกว่ามันไม่ได้เราอะต้องลงไปเป็นพระเอกเองเล่นเลยนะคะเล่นเลยเป็นยังไงบ้างก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นการแสดงแบบเต็มตัวครั้งแรกน้ำหูน้ำตาอะไรมาครบเลยต้องร้องไห้ให้ได้ด้วยใช่ครับนะคะก็สนุกสนานมากแล้วก็ผมเรียกได้ว่ามันเป็นความภูมิใจของเรามากกว่าที่เหมือนวันนึงอ่ะเราได้ก้าวผ่านคำว่าเป็นนักร้องประกวดมาแล้วแล้วก็ข้ามมาทำเอ็มวีเองใช่ครับมีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยนะคะกับเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันเลยดีกว่านะคะส่วนทาง Facebook Live เนี่ยเดี๋ยวน้องนิวเขาจะมีการโชว์กีตาร์เมื่อสักครู่นี้โชว์ไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวจะโชว์อีกรอบนึงนะใครที่อยากจะดูน้องนิวโชว์กีตาร์รอบ2นะคะครับผมทาง Facebook Liveวันนี้พิเศษที่นี่ที่เดียวครับผมค่ะไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วคงเป็นที่สุดท้ายแล้ว ไม่กล้าทำนะครับที่อื่นค่ะอยากได้เสื้อเขตจ้าคุณนิยมต้องบอกน้องมินแล้วหลังใส่3ตัวมาแจกใส่จะไม่พอนะคะน่าจะมีประมาณสัก200ตัวนะคะครับให้โชว์เดี๋ยวผมโชว์ก่อนโชว์กีตาร์นะคะโชว์กีตาร์ครับค่ะต้องเข้าแล้วนะครับยี่ห้อนี้แต่ละคนจะร้องเพลงของเพื่อนๆได้อยู่ใช่ไหมฉันจะไม่ดึงไม่รั้งใจไว้โอ้โหเพราะนะเนี่ยเพราะเพราะเขียนร้องเพราะจังเลยอ่ะใจเย็นใจเย็นไปเจอคนไว้กาลอนให้ฉันมั่นใจอ๋อเป็นเพลงใต้ด้วยมันมีสำเนียงใต้เพราะเป็นหนุ่มใต้แต่ว่าเป็นคนที่3แต่งให้ผมนะครับเป็นอาจารย์ท่านไหนคะพี่เพชรสหรัตน์ครับมาดักเพลงครับพอนะเนี่ยโอ้ตอบถูกเยอะมากโอ้เจ็บปวดนะเนี่ยเพลงเนี้ยหล่อขอแค่เจอเข้าคนดีพร้อมจะรอเธออยู่ร่มนี้แฟนๆนะคะที่เข้ามาชมตอนนี้นะคะสวัสดีทักทายทุกๆคนเลยนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้กับน้องๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆลูกทุ่งไอดอลทุกคนเลยรวมถึงแต่ละคนก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะเข้าไปใน YouTube แล้วก็ไปชม MV กันได้นะคะทั้ง3เพลงช่องเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับผมค่ะแล้วจะเพิ่มยอดวิวให้กับน้องๆด้วยนะคะคุณวรรณาสวัสดีค่ะคุณต้อมธนาวุฒินะคะคุณพิมพ์ไม้คุณวันแววนะคะคุณปิยดาค่ะมีเสื้อมาแจกโอ้โหตอบกันมาเยอะมากเลยเป็นกำลังใจให้น้องนุหนุ่มสุพรรณคนน่ารักนะคะพี่ทิพย์ราชบุรีบอกเป็น FC น้องนุนะคะโอ้โหน้องนุนี่ก็ไม่ธรรมดานะพี่พิมพ์บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนุค่ะเอ้ยนุมาแรงมากเลยอ่ะ FC เขต FC นิวทำงานหน่อย มีนัดมุกกันอีก ถามนุหน่อยอ๋อนี่ไงอ๋อเขาบอกให้ถามนุหน่อยเดี๋ยวใจเย็นนะคะไล่มาทีละคนนะคะ เดี๋ยวของน้องนุนี่มีเพลงตั้งรออยู่แล้วนะคะ บอกมีไผ่มาคุมมารุมโรดนะคะเยี่ยมเลยค่ะโชว์กีตาร์ได้ดีมากๆนะคะขอบคุณครับสาธุสาธุขอให้ได้เสื้อน้องเขตนะจ๊ะขอท่าเต้นด้วยถ้าถึงเพลงนุเอาเป็นหน้าที่ของนุแล้วล่ะเดี๋ยวนุจะลุกขึ้นยืนนะคะค่ะวันนี้นุจะเดี๋ยวนี้นุจะเต้นโชว์นะครับที่สนามหลวงตอน 4:00 นนะครับรอชมนะรอชมเลยครับน้องนุเต้นไถคุมให้สุดๆอ๋อรักเขตมากนะคะบอกมีไผ่มาคุมมาลุมโลดน้องออยนะคะเพลงนี้ชอบมากพี่นิวลูกครึ่งโคราชเด้อใครเป็นคนลูกครึ่งโคราชอ๋อเหรอพ่อเป็นโคราชครับพ่อพี่คนโคราชอยู่นนทไทยโคราชอ้าวนนทไทยเหมือนกันใช่อ้าวเหรออยู่บ้านไหนอ่ะบ้านตะคอครับตะคอเคยได้ยินอยู่นะพี่อยู่ตรงหัวถนน
เลยไปอีกไหมครับจะเดี๋ยวถามประคำอ่ะไปคุยกับสองคนไปผมอยู่กลางถนนงอถนนเออพี่ดีไม่เล่นอันนี้เลยนะอันนี้ลุกขึ้นโคราชก็นึกว่าจริงจังต้องอีกเทคต้องอีกเทคปะเขียนเขียนบ้านพี่อยู่คนที่ไหนไม่เว้นจังหวะแล้วหน้าไม่เหมือนคนเลยกับข้าวเหนื่อยเหมือนกันเนาะเขินอ่ะที่เงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเขินพี่ออยเพิ่งกับค่ะคราวหน้าเชิญมาอีกนะคะทั้งสามคนเลยนะคะนี่แหละค่ะมั่นใจเขาค่อยไปนะคะมั่นใจเขาแล้วค่อยไปนะคะจากน้องนิวลูกทุ่งไอดอลนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆนะคะแฟนๆทาง Facebook Live นี่บอกว่าเพราะมากนะคะทั้งของเขตแล้วก็ของนิวส่วนของน้องนุเนี่ยนะคะมีเสียงเรียกร้องมาว่าเดี๋ยวจะต้องมีลุกขึ้นเต้นด้วยกับเพลงของนุเขาบอกให้นุใส่สุดๆไปเลยได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องนิวเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับกับเพลงนี้พอปล่อยไปก็ถือว่าดีเลยครับผมลงทุนไปร่วมแสนครับผมตอนนี้ MV ผมก็แสนเหมือนกันครับผมแสนสาหัสแล้วครับแสนสาหัสหยอกหยอกหยอกก็แฟนๆเข้าไปชมกันนะเพิ่มยอดวิวนะคะเพราะว่า MV ดูแล้วดีจริงๆด้วยนะคะพระเอกนางเอกก็หล่อสวยภาพแสง20นะขอ50บาทนะคะอ่ะมาถึงของน้องนิวฝากเพลงนิดนึงก่อนครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับซิงเกิลแรกของผมนะครับเพลงนี้ก็มีโอกาสได้ลงไปเล่น MV เองเลยนะครับผมกับเพลงมั่นใจเขาค่อยไปหาชมได้แล้วนะครับวันนี้ที่ช่อง YouTube ของ Sen Entertainment ครับค่ะนะคะมีขอสำเนียงใต้เข้ามาด้วยนะคะครับผมฝากเพลงไว้ด้วยนะครับผมทีช่องของเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับค่ะนะคะส่วนมีคนบอกว่านิวหล่อๆขอบคุณครับนะทาง Facebook Live นี่จะมาชมน้องนิวหล่อมากเยอะมากเลยนะคะอ่ะมาถึงน้องนุกันบ้างดีกว่านะคะกับเพลงของนุเป็นยังไงบ้างเราเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วไหมก็ปกติถนัดเพลงช้าค่ะก็รอบนี้ได้เพลงเร็วมาก็เหมือนกับเปลี่ยนความสามารถในตัวเราด้วยได้เต้นได้อะไรก็คือเพลงช้าเราอ่ะได้อยู่แล้วแหละแต่พอมาถึงเพลงเร็วเนี่ยเราก็ลองแบบว่ามาร้องเพลงเร็วดูบ้างแฟนๆชอบไหมคะแฟนๆชอบครับแล้วเขาบอกว่าเต้นแบบคุมได้น่ารักคุมอะไรคะคุมครับคุมตัวเองต้องรอดูต้องรอดูไปไม่เป็นเลยใน MV นี่สนุกสนานมากๆนะแฟนๆเข้าไปชมกันได้นะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะฟังเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันเลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับน้องนุนะคะบอมิกไผมาคุมมารุมโลดนะคะฟังทางวิทยุส่วนทาง Facebook Live เดี๋ยวน้องนุจะโชว์สเต็ปนะคะโดยที่มีเขตกับมีนิวเป็นลูกคู่นะคะคอยดูจัดไปค่ะจัดไปน้องนุเต้นมันเอาให้สุดๆไปเลยนะเขาบอกมาจ้ะเชิญพี่พีพื้นที่ไม่ได้พอพี่พีมีหน้าที่ดูเจอนุเต้นเข้าไปตรงนี้แคบเลยลุกได้นะลุกได้นะหัวขาดนะลองลุกได้นะน่าจะหัวขาดไม่ลุกดูก่อนลองลุกดูก่อนนิดนึงอ่ะต้องปรับขึ้นนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันได้แบบนี้แหละแบบนี้เลยนุเต้นเพลงนี้แล้วไม่ค่อยมีใครมองหน้านุเท่าไหร่มองที่ไหนคะต้องรอดูเลยครับเอานุเชิญเลยค่ะเต้นเลยนะเอาเลยเอาเลยเห็นลุกได้ไหมลุกไหมไม่เป็นไรครับผมนั่งเดี๋ยวนั่งดูไงต้องขึ้นอีกนิดนึงอาจารย์ต้องมีจ๋าลุกไปที่ครับบอกมีใครมาคุมมารุมโลดแน่จริงก็เข้ามาคุมมันต้องขยับเข้ามาอีกหน่อยนะได้อยู่ได้อยู่บอกมีใครมาคุมมารุมโลดบัตรคิวบอกต้องมีเพิ่มเควกนี่คนบอกเพิ่มเควกเพิ่มเควกเพิ่มเควกมากมากเลยนะคะอิจฉาดีจะออยโดนรุมนะคะผมยังดีใจดีแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วคุณจะปล่อยผ่านไปอยู่ไม่แลไม่แลเรื่องไรแน่จริงก็เข้ามามารุมซับน้ำตาให้ตรงทีย่อไม่มาคุ้มมารุมโลดบักจิวบอกต้องมีใครมาซ้อนก็ได้ไม่รอแน่นอนมันก็เป็นหน้าเลยมันเต้นเงาๆอยู่คนเดียวเพื่อนก็เ
ก็คอยแบบว่าเป็นกำลังใจเนี่ยเต้นได้เฟี้ยวมากเลยน้องๆแต่ว่าถ้าเจดีต้องเต้นทั้ง3คนนะคะโอเคครับเร็วนิ้วยากมือยากใครกีต้าร์ที่ไม่รู้ว่าดึงให้ทำไมโอเคไม่มีใครเห็นพี่หรอกพี่นุเต้นน่ารักมากเลยค่ะมีบอกว่าดีเจน่ารักด้วยขอบคุณบอกไม่ได้นะแม่ถึงก็เข้ามาโย่รุมซับน้ำตาให้พังทีบัตรคิวบ่ต้องมีไผมาก่อนก็ได้ก่อนแน่นอนอีกรอบหนึ่งบอกไผมาคุ้มมารุมโลดแน่จริงก็เข้ามามารุมซับน้ำตาให้ผมทีบอกไผมาคุ้มมารุมโลดบัตรคิวบ่ต้องมีไผมาก่อนก็ได้ก่อนแน่นอนโย่ซอยผมทีคนชมมาเยอะมากเลยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะโอ้ยทางวิทยุนี่อาจจะไม่ได้เห็นภาพนะอยากจะบอกว่ามีเวลาเนี่ยเข้า Facebook ไปชมย้อนหลังได้นะคะเพราะว่า3หนุ่มเนี่ยนะคะโอ้โหเต้นน่ารักมากๆเลยแล้วก็ทาง Facebook Live นะแฟนๆนี่เข้ามานะคะบอกว่านุน่ารักนุน่ารักเออนะคะทั้ง3หนุ่มน่ารักมากๆเลยทั้งน้องเขตน้องนิวแล้วก็น้องนุนั่นเองนะคะจากลูกทุ่งไอดอลบอกว่าอยากจะรุมน้องนุจังเลยอยากรุมเลยฮะรุมอะไรรุมอะไรฮะเออนะคะฝากเพลงนี้หน่อยค่ะน้องนุฝากเพลงเลยค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกของนุเลยนะครับชื่อว่าเพลงบอมีไผ่คุมมารุมโลดครับก็เนื้อหาสามารถจำง่ายนะครับก็เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีครับนี่ถ้าเต้นนะคะถ้าเต้นล่ะคะถ้าเต้นก็สามารถเต้นได้ครับเต้นตามได้เลยเต้นตามได้เลยคุมได้เลยค่ะนะคะอ่ะต่อค่ะครับก็สามารถติดตามได้นะครับตอนนี้ก็มี MV แล้วนะครับติดตามได้ทาง YouTube ช่อง Sen Entertainment นะครับนะคลิกเข้าไปช่องเดียวนี้ชมได้หมดทุกคนเลยแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีนามสกุลลูกทุ่งไอดอลมาติดตัวอยู่แล้วทั้ง3คนเป็นยังไงบ้างคะชีวิตแต่ละคนเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนคะน้องเขตก่อนเลยค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าจากเดิมครับคือจากเดิมเราเป็นแค่นักร้องสายประกวดพอเรามีนามสกุลลูกทุ่งไอดอลเรามีซิงเกิลเป็นของตัวเองคือมันเปลี่ยนให้เราเป็นศิลปินนะครับเหมือนกับเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วทำให้ชีวิตเวลาเราไปที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจเราเป็นความสุขอย่างนึงเลยใช่ครับใช่ไหมคะเวลาเราทำผลงานออกไปอย่างเงี้ยมีคนชื่นชอบคือมันเป็นพลังให้เรามีสิ่งที่จะทำมีพลังทำงานต่อไปอ่ะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะนะคะน้องนิวล่ะคะเป็นยังไงบ้างนิวลูกทุ่งไอดอลครับผมก็อย่างแรกเลยคือภูมิใจกับนามสกุลนี้มากเพราะกว่าจะได้มันมานั้น ก็อย่างที่ทุกคนฝ่าฟันคนเป็นร้อยนะคะค่ะแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับค่ะแล้วก็มีสิ่งที่แอบตกใจก็คือจากเดิมที่เราสามารถทำโน่นทำนั่นทำนี่มันก็มีคำว่าศิลปินเข้ามาอยู่ในชีวิตเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราใหม่นะแล้วก็มีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปแค่ละครการร้องเพลงและผลงานล่าสุดเร็วๆนี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่องมนรักดอกผักบุ้งพวกเรา3คนเล่นด้วยนะครับเล่นด้วยเหรอคะใช่ครับไปเล่นเป็นตัวไหนคะเล่นเป็นผักบุ้งพี่ลอยในน้ำมาพวกเรา3คนแล้วก็มีพี่อาร์ตอีกคนนึงมีโอกาสไปเล่นด้วยก็26มีนาคมนี้มาแน่นอนครับอย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับนะคะน้องนุล่ะคะเป็นลูกทุ่งไอดอลแล้วเป็นไงบ้างชีวิตก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างเยอะพอสมควรครับก็จากที่ประกวดไปเรื่อยครับก็ประกวดจนแบบจนเราเริ่มว่าจุดหนึ่งเราต้องเลิกประกวดครับแล้วตอนนี้ก็ได้ใช้คำว่าศิลปินอย่างเต็มตัวครับก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้กลับไปประกวดอย่างเมื่อก่อนแล้วมันก็ค่อนข้างคิดถึงแต่ว่าเรามาอยู่ในจุดนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ศิลปินให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราฝันไว้มาตั้งนานแล้วครับนะคะวันนี้ถือได้ว่าทั้ง3คนนี้ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะดีใจด้วยแล้วก็ขอให้มีแบบว่า FC มาติดตามกันเยอะๆมากๆ ยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็เพลงประสบความสำเร็จด้วยนะรวมถึงมีซิงเกิลต่อๆไปกันด้วยนะคะเห็นว่าแต่ละคนนี้ได้มีไปแคสนักแสดงด้วยใช่มั้ยคะจะกลายไปเป็นดารากันหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ย
ต้องคนนี้เลยครับไปแคสแล้วเป็นยังไงบ้างคะนักแสดงเจ้าอารมณ์ของเรานี่เองรู้สึกว่าไปแคสที่ไหนมาคะไปแคสที่บ็อกซ์ได้ใช่ไหมครับช่องเจ็ดครับอ๋อค่ะก็คือเหมือนกับว่าจะไปแทนที่พี่เวียสุกลวัฒน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคงยากครับจะถามได้สูงมากเลยเป็นยังไงบ้างไปแคสแต่ละคนเจออะไรบ้างยากง่ายก็ได้ก็ได้บทมาครับเขียนเป็นต้นไม้ผมเป็นหินเนี่ยอ๋อพอดีเลยเล่นดีมากนู้เป็นแม่น้ำไหมเดี๋ยวมึงเป็นแม่น้ำไหลไปเลยก็มีโอกาสได้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกดีกว่าของพวกเราเลยที่ได้มีโอกาสเข้าไปเทสหน้ากล้องครับเพราะว่าปกติเราจะเป็นนักร้องเราจะเจอแต่เหมือนกับคนจริงๆหน้าเวทีแต่ว่าการเข้าไปแคสเนี่ยคือมีแค่เราที่ตากล้อง1คนพี่ตากล้อง1คนแล้วก็มีกล้อง1ตัวใช่มั้ยครับแล้วก็เค้าบอกว่ามีอะไรอ่ะทำมาเลยหน้ากล้องผมเข้าไปตอนแรกคือค่ะยอมรับเลยว่าเออมากแล้วก็แต่แบบพี่ๆเค้าก็ช่วยไกด์เราใช่มั้ยครับพอเหมือนกับเค้าช่วยละลายพฤติกรรมเราพอเราเริ่มสนิทกับเค้าเริ่มโอเคครับกล้องอ่ะมันก็ร้องไห้ได้เลยอ๋อใช่ครับอ๋อนะคะน้องนุ๊กเหรอคะเป็นยังไงบ้างของนุ๊กยังไม่ได้ไปครับเพราะว่ามีแค่พี่นิวกับพี่เขตที่ไปรอบแรกก็คือเป็นต้นไม้กับหินไปก่อนใช่เดี๋ยวแม่น้ำจะตามไปเมื่อกี้เป็นปืน2นัดเล่นเองเล่นเองนะไม่เราเล่นเองไงเราเล่นเองโดนเองเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนายโปรเจกต์ใช่ไหมใช่ครับเป็นนายคันทรีใช่ครับเป็นโปรเจกต์พิเศษชื่อว่านายคันทรีครับเป็นโปรเจกต์ของอากอสพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะอากอสเนี่ยเป็นพิธีกรรายการแล้วก็อาเนี่ยได้ลิงเห็นความสามารถของเด็กๆหลายๆคนเพราะว่ารายการเราจะมีรอบที่แข่งเป็นทีมค่ะอาเขาเลยเหมือนกับอยากเอามารวมกันแล้วทำเป็นบอยแบนด์ใช่ครับได้มา9คนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะมีครบเลยครับสายอีสานสายภาคกลางสายภาคใต้แล้วก็เร็วๆนี้จะมีผลงานชิ้นแรกชิ้นโบแดงของเราเลยครับจากนายคันทรีออกมาให้ชมกันโอ้โหสนใจจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะต้องเชิญนะคะทั้ง9คนนะคะมาที่ลูกทุ่งรักไทย90นะคะขอขยายห้องส่งอีกนิดนึงนะคะนะเป็นโปรเจกต์ที่ต้องติดตามกันจะเป็นอะไรพอจะบอกได้ไหมคะหรือว่าต้องรอเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นบอยแบนด์จะมีเป็นเพลงแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆอยากให้รอดูนะครับก็คือจะได้ฟังกันช่วงประมาณมิถุนาพฤษภาเนี่ยพฤษภามิถุนานี้ครับในโปรเจกต์นี้นี่มีใครเข้าไปร่วมบ้างคะก็จะมีพวกผมนายคันทีนะครับก็จะมีเขตมีนิวนุพี่ซีพี่ต้ากีต้าครับแล้วก็จะมีพิเศษมีผู้หญิงมาฟิชเชอริงด้วยของซีซั่นหนึ่งพี่โบมีพี่ชมาแก้วแพรวพี่แอมมี่แล้วก็จะมีอากอสมาร่วมด้วยอ๋อนะคะคิดว่าพี่กอสนี่เลือกเราแต่ละคนนี่เพราะอะไรคะถ้าดูจากนี่ก็น่าจะหน้าตาหน้าตานะคะเป็นหลักนะคะไม่ผมเราโฆษณาถ้าเรื่องหน้าตาผมคงไม่ได้เข้าอย่างเงี้ยจับมือถ้าเรื่องหน้าตาผมคงไม่ได้เข้าเออนะคะเมื่อกี้ชอบจังหวะที่พวกเราตอบแล้วพี่ดีเจก็นะคะหน้าตานอกจากหน้าตาเรามีอะไรดีอีกคะแต่ละคนที่คิดว่าพี่ก๊อตเลือกเราเนี่ยน่าจะเป็นเสียงครับแล้วก็บุคลิกที่คล้ายๆกันของพวกเราทั้งหมดครับผมนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเพลงนี้ต้องส่งมาเปิดที่90ลูกทุ่งรักไทยนะนะคะน้องมิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักโฆษณาสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเราจะกลับมาเต้นโชว์ที่นี่กันเดี๋ยวเหมือนกันเต้นเต้นพยายามอะไรนะจ๊ะจะกลับมาเต้นโชว์ที่นี่อ๋อได้เลยเดี๋ยวนะการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสับชันมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนตอนนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนอิจฉานะคะสำหรับดีเจออยมากๆเลยนะคะมีบอกว่าจังหวะได้นะคะนัดมุกกันมาดีมากนะคะไม่เคยนัดเลยครับหน้างานเล่นสดตลอดเพราะเราเล่นด้วยอ๋อมนรักดอกบุ้งใช่ไหมเดี๋ยวเป็นสาวหน้าเป็นพี่เอกชัยมาอยากจะรุมน้องนุ๊กนะคะเขตพูดน่ารักเป็นคนอยากรุม FC เขตเป็นพี่หน่อยคนยโสธร3หนุ่ม3มุมจัด3คนนี้ให้ดูหน่อยจะไปดูเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าทั้ง3คนเลยนะขึ้นพร้อมกันเลยเนาะทีเดียวเนาะคนยโสคือกันเด้อจ้าคนยโสสวัสดีทุกคนเลยนะครับชอบทั้ง3นี่ไงในใจอยากได้3อันนี้พี่ออยพูดเองนี่หาเค้ามีแต่ชื่อเพลงในใจอยากได้2ใช่มั้ยเราในใจอยากได้3เพราะว่าที่บ้านพี่อ่ะมันตอนนี้มันขาดคนกวาดบ้านถูบ้านไงพี่ก็มองว่านุ๊กเหมาะถ้านิวเนี่ยตัดต้นไม้เขตซักผ้าเถอะซักผ้าผมซักผ้าไม่เป็นครับหลอมพี่มีเครื่องพี่มีเครื่องช่วยซักผ้าบิดผ้าตากหน่อยนะคะน้องๆขับรถให้พี่ขับรถเป็นพี่ชอบขับรถเองเขตเหมาะกับซักผ้านะในใจอยากได้สามพี่ก๊อตใจดีไหมคะใจดีดุไหมดุไหม
แต่พี่ก๊อตเขาเป๊ะมากเลยนะเรื่องของการทำงานต้องยอมรับในฝีมือเป็นศิลปินที่พี่ออยชอบมากมากเลยนะคะพี่ก๊อตวันก่อนเกือบจะได้ไปเจอพี่ก๊อตวันที่เขาถ่ายกันอ่ะพอดีติดงานไม่ได้ไปโอกาสหน้าจะไปหาพี่ก๊อตนะคะในโดนพี่ก๊อตดุเรื่องอะไรกันบ้างนะเคยโดนไหมเขียนโดนเรื่องอะไรเคยไหมส่วนใหญ่อาจะสอนมากกว่าแต่ไม่ดุครับอาจจะเป็นกันเองกับพวกเรายิ่งอยู่กันไปนานแค่ไหนครับก็จะแบบก็เป็นกันเองนะครับอาน่ารักมากแกจะคอยให้คำแนะนำในการเป็นศิลปินที่ดีกับพวกเราเพราะว่าพี่ก๊อตนี่โอ้โหประสบการณ์เนาะแล้วบนเวทีนี้แบบสุดยอดจริงๆเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ไว้เยอะๆเลยนะเป็นคนที่แบบเอาคนดูอยู่ง่ายมากจริงสนุกFC แต่ละคนมาแน่นเหนียวมากเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราคุยถึงซีซั่นใหม่นิดนึงเนาะซีซั่นใหม่ตอนนี้ก็ซีซั่น3นะเธอคนเดียวเดี๋ยวต้องไปชมนะเดี๋ยวต้องไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยห้ามกับพริบตาเลยครับมีสามหนุ่มนะถ้าไปชมกับพริบตาห้ามกับพริบตากับพริบตาคือไม่เห็นเราแล้วครับจริงปะเนี่ยจริงปะเป็นเซอร์ไพรส์มากชัดโฟโดดติดตามก็ปัญหาปั๊บเลยชัดๆนะคะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะอยู่กับน้องเขตน้องนิวน้องนุจากลูกทุ่งไอดอลนั่นเองนะตอนนี้เป็นซีซั่น3แล้วด้วยนะคะที่มีการประกวดกันอยู่โดยที่มีพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะเป็นพิธีกรในรายการแล้วก็กรรมการมีใครบ้างคะในซีซั่นที่3นี้มีเป็นป๋าเอกชัยนะครับจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายชายแล้วก็มีพี่ฝนธนสุนทรเป็นผู้อำนวยการฝ่ายหญิงซึ่งเมื่อกี้เป็นคำถามนะคะก็มีพี่รุ่งสุริยาครับแล้วก็กรรมการใหม่ของเราเลยพี่ตั๊กกะแตนชลดาโอ้โหสนุกแน่เลยใช่แล้วก็มิวสิคไดเรคเตอร์ของเราก็เป็นพี่หนึ่งจักรวาลแล้วก็สมทบความฮาด้วยพี่เป็กกี้ครับสุดยอดมากนะติดตามกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจากซีซั่นที่แล้วเยอะมากครับอย่างแรกเลยก็คือที่ผิดหูผิดตาเลยคือซีซั่นนี้เราแข่งรวมเป็นชายหญิงชายหญิงครับผมค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหญิงเป็นชายนะอันนี้รวมชายหญิงก็ยิ่งสนุกมากกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วติดตามกันได้ตั้งกี่โมงคะ18:25 ครับทางช่อง7ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่2ก็จะมาเย็นนี้แน่นอนครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับอืมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆในซีซั่นที่3กันด้วยนะคะน้องๆแต่ละคนเนี่ยนะคะมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะฝึกฝนในเรื่องไหนเพิ่มเติมไหมคะกับการอยู่ในวงการของผมก็ผมตอนนี้ผมชอบการเต้นขึ้นมาจากที่เมื่อก่อนเราร้องแต่เพลงช้าถูกไหมสำหรับน้องนุ๊กไม่กล้าเต้นไม่กล้าเต้นก็เลยชอบการเต้นก็คืออยากจะเต้นให้เก่งขึ้นครับฝึกเรื่องการเต้นเพิ่มมันจะได้พลิ้วเลยนะทั้งร้องทั้งเต้นเนาะนะคะน้องนิวล่ะคะผมอยากจะมีโอกาสเรียนเรื่องการแสดงเพิ่มใช่ผมรู้สึกว่าพอมีโอกาสไปลองมันสนุกไปแคสที่ช่อง7ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำเลยพอลองปุ๊บเออสนุกนี่หว่าค่ะน้องเขตล่ะคะอยากทำอะไรอยากฝึกเรื่องไหนเพิ่มอยากฝึกนี่ครับประมาณเดียวอยากฝึกเรื่องการแสดงเพราะเป็นคนที่แสดงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ใช่ถ้าเราได้เพิ่มทักษะตรงนี้นะคะแล้วที่บริษัทเซนนี่เขามีส่งเราไปเรียนเรื่องอะไรเพิ่มไหมคะหลังจากที่จบไปจบมีของโปรเจกต์ในคันทรีเลยครับจะส่งพวกเราไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นครับเราร้องเพลงดีขนาดนี้ต้องเรียนเพิ่มอีกเหรอคะต้องเรียนอีกใช่ไหมมันประมาณเหมือนกับเราเป็นบอยแบนด์เรียนยังไงให้เรา7คนสามารถร้องเพลงเท่ากันอารมณ์มีลายประสงค์ประสานอะไรเข้ามาอารมณ์เดียวกันให้มันไปทิศทางเดียวกันใช่ครับนะคะแล้วเราก็นำสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมาพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมนะคะมองอนาคตในวงการของเราแต่ละคนยังไงบ้างน้องเคผมก็เนี่ยครับสิ่งที่ผมรักที่สุดก็คือการร้องเพลงผมคิดว่าผมจะผลักดันก็คือจะเอาดีกับอาชีพนี้ให้ได้ในการเป็นนักร้องใช่ครับในการเป็นศิลปินอย่างเต็มที่ผมจะทำถ้ามันยังไม่ประสบความสำเร็จผมจะไม่เลิกทำนี่นะคะมีแฟนๆเป็นพยานนะคะเดี๋ยวดีเจออยก็จะเป็นกำลังใจให้กับน้องเขตด้วยถ้าไม่เก่งยกเว้นถ้าไม่เก่งจริงๆไม่มีเรื่องของอายุนี่ไม่ได้สำคัญเลยเนาะนะคะเราพยายามไปเรื่อยๆแต่เชื่อว่าต้องมีวันที่เราประสบความสำเร็จมากๆแน่นอนนะคะซิงเกิลต่อๆไปนี่อยากจะให้เป็นแนวไหนคะน้องเขตยังจะชอบเป็นลูกทุ่งอีสานอยู่ไหมนี่เลยต้องบอกใบ้ไว้เลยครับว่าตอนนี้ผมแต่งเพลงไปแล้วเพลงนึงซึ่งจะออกมาแน่นอนครับค่ะเร็วๆนี้เป็นลูกทุ่งอีสานหรือเปล่าหรือจะเป็นอินดี้หรือว่ายังไงต้องรอฟังรอฟังเป็นค
ความลับของผมเป็นความลับของผมคนเดียวซึ่งผมจะไม่บอกใครและผมก็ไม่ได้บอกใครเลยด้วยแล้วผมก็ไม่ปล่อยด้วยไม่ปล่อยแล้วไม่บอกไม่ปล่อยแล้วเออไม่ใช่นะอ่ะมีแฟนๆบอกว่าน้องเขตพูดดีมากเลยอ่ะนะคะน้องมิวล่ะคะเป็นยังไงบ้างมองอนาคตตัวเองยังไงบ้างกับวงการนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับเขตครับผมก็คิดว่าเพราะว่าเลือกแล้วว่าจะเอาดีทางด้านนี้ก็จะไปให้สุดครับยิ่งได้โอกาสจากพี่เออาก็อตไปกระชัยมอบให้อย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เต็มที่สุดแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆทางบ้านนะครับช่วยติดตามพวกเราทั้ง3คนแล้วก็ฝากโปรเจกต์ไดคันที่ของพวกเราไว้ด้วยนะครับยังไงเร็วๆนี้มีผลงานมาให้ติดตามกันแน่นอนครับค่ะน้องนุ๊กล่ะคะน้องนุ๊กก็จะคล้ายๆกับพี่ๆครับก็รักในด้านนี้อยู่แล้วก็จะทำหน้าที่ศิลปินอย่างเต็มที่แล้วก็ทำผลงานดีๆออกมาให้พี่ๆได้ชมกันนี่นะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยให้น้องทั้ง3คนฝากถึงน้องๆนะคะที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาประกวดเวทีลูกทุ่งไอดอลตัวแทนพูดก็ได้ค่ะครับก็อยากจะฝากถึงคนที่ดูรายการซีซั่นนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมาเราอยากไปบ้างสิ่งแรกเลยที่ต้องมีคือความกล้าครับผมเราไม่ต้องร้องดีเราไม่ต้องเต้นเก่ง คือแค่เรากล้าเราจะมาเนี่ยคือเราชนะตัวเองเราไปครึ่งแล้วครับผมอยากให้รวบรวมความกล้ารวบรวมความกล้าแล้วเดินเข้ามาสมัครรายการนี้มันเป็นรายการที่เหมือนที่อาบอกครับเวทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัวคือมันไม่ใช่แค่สโลแกนอะคือรายการนี้มันทำได้จริงก็อย่างที่พวกเรา3คนได้มีเขาเรียกว่าเส้นทางในการเดินทางสายนักร้องอย่างทุกๆวันนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนที่สนใจรายการนะครับฝากรายการลูกทุ่งไอดอลไว้ด้วยนะครับนี่นะคะดีเจออยนี่ก็เหมือนจะอายุเกินนะคะเขารับอายุเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ไม่เกิน33ถึง30แต่ว่าถึง30พี่ดีเจออยก็ยังมีหวังนะครับเพราะว่าเรามีอีกรายการนึงมาต่อลูกทุ่งไอดอลรายการนี้เป็นรายการที่ไม่จำกัดเพศค่ะอายุค่ะไม่จำกัดอายุนะครับค่ะใช่ไม่จำกัดอายุเลยอย่าเน้นมากเป็นรายการสภาลูกทุ่งไทยแลนด์ครับจะมาต่อจากลูกทุ่งไอดอลอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะให้น้องๆแต่ละคนฝากเนื้อฝากตัวฝากผลงานกับแฟนๆที่ฟังทาง FM 90แล้วก็ Facebook Live ค่ะครับสำหรับผมนะครับก็ขอฝากซิงเกิลแรกก็แล้วกันครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบ1ล้านวิวแล้วนะครับผมกับซิงเกิลให้ถามเนี่ยก็ฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจแฟนๆด้วยครับผมนะคะเข้าไปชม MV กันได้เลยนะส่วนน้องนิวล่ะจ๊ะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับซิงเกิลแรกของผมนะครับมั่นใจเขาค่อยไปครับผมใน YouTube ของช่อง Zen Entertainment ครับแล้วก็โปรเจกต์ที่ภูมิใจมากเลยก็คือนายคันที่ฝากไปด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวต้องติดตามว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะคะอยากรู้มากนะคะน้องนุครับผมของนุก็ฝากซิงเกิลแรกไว้เหมือนกันนะครับชื่อว่าเพลงบ่มีไผ่คุมมารุมโลดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่ะแสนวิวแล้วครับก็ฝากพี่ๆนะครับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นผู้ติดตามของนุต่อๆไปนะคะเย้นะคะแหมอยากจะให้ทางวิทยุได้เห็นท่าทางของน้องนุนะคะเวลาที่พูดนะคะก็จะมีแบบว่าท่าทางน่ารักด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90วันนี้ขอบคุณน้องเขตน้องนิวน้องนุจากลูกทุ่งไอดอลขอบคุณเวทีลูกทุ่งไอดอลด้วยนะคะที่ส่งศิลปินมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวโอกาสต่อไปมาคุยกันใหม่โดยเฉพาะ Nine Country สนใจมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะแฟนๆทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook Live ช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่ดีเจตั้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกทุ่งรักไทยวิทยุชุมชนจากศูนย์ดูแลการและข่าวกองทัพบกเราฟังเตะมากนะคะเวลาครบจบพอดีเลยนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนเร็วมากมันเพลินนั่นนะสิถึงบอกว่าต้องคุยกันถึง6โมงเย็นที่บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยมารับกันวันหลัง6โมงเย็นค่อยมาซื้อข้าวเย็นมาฝากด้วยหิวนะคะอ่ะทาง Facebook Live นะเดี๋ยวจะมาเฉลยกันในช่วงดีเจช่วงต่อไปว่าวันที่เราปล่อยคือวันที่10มกราคม2563ถูกไหมถูกต้องนะคะกับเพลงของน้องเขตส่วนน้องนิวถามไปว่ากรรมการที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกคือใครนะคะนะใครตอบเดี๋ยวรอลุ้นได้เลยนะคะทาง FM 90เดี๋ยวพี่ดีเจตั้มจะประกาศผู้โชคดีซึ่งเป็นเสื้อที่แต่ละคนได้ฝากไออุ่นไว้แล้วนะคะน้องนู้ล่ะจ๊ะน้องนู้จะเป็นผู้อํานวยการฝ่ายหญิงครับค่ะคนแรกไม่ใช่คนแรกก็คือคนแรกผู้อํานวยการฝ่ายหญิงคนแรกคือใครค่ะก็คือพี่เจออยครับผมสวัสดีค่ะฝนธนสุนทรนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันทาง Facebook Live นะคะฝากกดแชร์แล้วก็ใครที่เข้ามาชมย้อนหลังก็แชร์ให้กับน้องๆอย่าลืมเข้าไปชม MV ของน้อง
ง3คนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่ลูกทุ่งไอดอลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับจุ๊บๆใครแชร์ขอให้รวย